สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เห็นกันไปแล้วนะฮะวิธีการเซตตัวคุณภาพของ Shadow นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะเราก็น่าจะเริ่มเห็นอัลกอริทึมภายในของ Unity ี้ละในการที่จะจัดการกับ Shadow นะครับเพะั้นส่วนต่อมาที่เราจะาดูกันนี่คือทำยังไงให้ Shadow มันใช้งานได้ใน Unity นะฮะเพราะว่าจะเห็นแล้วว่าอัลกอริทึมของตัว Shadow Map เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันต้องรู้ครับว่าอะไรบ้างที่เป็นวัตถุที่สามารถจะโดน แสงตกกระทบได้นะครับวัตถุอะไรที่สามารถที่จะโดนบังได้นะฮะมีเงาได้นะครับในลักษณะดังรูปนี้นี่เองนะครับเนี่ยฮะมันต้องรู้นะครับมันมีวัตถุอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใน Unity มันก็เซตได้ครับว่าวัตถุอะไรได้บ้างที่สามารถที่จะโดนเงาไม่โดนเงาพวกนี้นะฮะรับเงาได้นะครับโดยที่การเซตนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็แค่คลิกไปที่วัตถุเลยนะครับ เนี่ยครับที่วัตถุนะฮะแล้วเราก็ไปดูที่ในส่วนของตัวไลทิงนะครับก็จะค้นพบว่ามีแคสชาร์โดตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดเจนครับว่ามันจะมีบางอย่างที่เราติ๊กไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอัลกอริทึมในการที่ทำการเรนเดอร์อยู่นะครับอัลกอริทึมที่เราใช้เนี่ยโดยค่า Default มันจะเป็น d e f e r r h d Shading นะครับ แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ให้เป็นอกริทึมปกตินะคะคือถ้าเป็นในโมบายครับบางเครื่องเก่าๆนะครับการ์ดจอเก่าๆจริงมันอาจจะใช้เนี่ยครับดีเฟอร์ไม่ได้นะครับมันอาจจะต้องเนี่ยฮะย้อนกลับไปใช้ฟอร์เวิร์ดนะครับอันนี้จะเป็นแบบฟอร์เวิร์ดเรนเดอริงนะครับเอ่อฟอร์เวิร์ดเรนเดอริงเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าพอาเรากดตรงนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่มี d ด f เฟอร์มาให้ทำงานแล้วนะครับ หน้าที่ของ forward rendering ก็คือมีวัตถุแต่และว,วัตถุนะครับก็จะเรนเดอร์แต่และว,วัตถุแล้วก็ถ้าในซีนนั้นเนี่ยมันมีหลายแสงใช่ไหมครับมีแสงหลายดวงเนี่ยมันก็จะนั่งไล่คำนวณแต่และดวงไปเลยครับว่าโอเคดวงนี้ฉายแสงมาโดวน,วนวัตถุนี้ไหมดวงนี้ฉายแสงมาโดวน,วนวัตถุนี้ไหมแต่และอย่างเนี่ยครับเราค่อยให้ค่าแสงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีวัตถุ20วัตถุเนี่ยเออก็มีแสงสัก20ดวงเนี่ยนะครับก็คูณกันเข้าไปครับก็จํานวนมหาศาลเลยนะฮะ แต่ว่าเทคนิคที่เขานิยมกันนะครับมันจะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า Defer นะครับ defer นะครับ rendering แบบ Defer เนี่ยหน้าที่ของ r e n d e r i n g แบบ Defer ก็คือแทนที่ว่าจะมานั่งไล่ถามทีละวัตถุทีลวะลวะัตถุใช่ไหมครับเขาก็จะทําการเ e น d e r ทุกวัตถุเนี่ยออกมาเป็นรูปนี้ก่อนเนี่ยครับออกมาเป็นทั้งสีอย่างนี้ก่อนนะครับนะฮะเ e n d e อออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วค่อยเอาภาพ ที่เราเรนเดอร์ออกมาแต่ละส่วนตรงนี้ครับค่อยไปคํานวณดูครับว่าอย่างไรมันมีโนมอลเนาะทิศทางนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีภาพของแสงนะครับที่เราเรนเดอร์มานะฮะว่าแสงนี่มันเรนเดอร์ออกมาภาพเป็นยังไงก็คือในตัว shadow m a พพวกนี้ครับแล้วค่อยเอาภาพพวกนี้ทั้งหมดนะครับมาผสมกันที่หลังอีกทีนึงนะครับนะครับก็คือจากที่เรามีทั้งหมด20วัตถุใช่ไหมครับมันจะโดนร่วออกมาหรือกลายเป็นแค่4 Map แค่นั้นเองนะครับมีแค่4 Map นะครับ แล้วก็แสงแต่และดวงมีกี่ดวงกันแล้วแต่ก็โดนเรนเดอร์ออกมาโป๊ะนะครับแล้วก็ค่อยเอาทั้งหมดตรงนี้ไปคำนวณกันนะครับซึ่งมันจะกลายเป็นว่ามันจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายคูณนะครับกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับคือมันเอาภาพแต่และภาพมาแล้วก็มานั่งอ่าผสานงันเข้าไปนะครับผสมกันเข้าไปแล้วคำนวณออกมาในลักษณะนี้นะครับเพราะตัวดีเฟอร์มันก็เลยแปลว่าทําที่หลังอ่ะนะนะเรนเดอร์ทุกอย่างมาหมดก่อนแล้วค่อยมาผสมกันที่หลังลักษณะนี้ในขณะที่ตัวฟอร์เวิร์ดเนี่ย นะครับตัว forward เนี่ยก็ทำทีละส่วนนะครับทำทีละส่วน forward ไปทีละส่วนนะครับไล่ทีละอันทีละอันนะ forward ไปไล่ทีละอันนะ,ไไะนนะครับซึ่งการทำแบบ forward เนี่ยก็เลยไม่เหมาะกับซีนที่มีแสงจนํานเยอะๆนะครับแต่เนื่องจากว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมที่ที่เบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอสนับสนุนนะครับเพราะการ์ดจอบางอันมันไม่สามารถที่จะเรนเดอร์ภาพออกมาได้เยอะขนาดนี้ทีเดียวครับนะครับ,นะรบมันไม่ยอม มันก็เลยต้องมานั่งฟอร์เวิร์ดอย่างเงี้ยครับไลททีละวัตถุทีละแสงอย่างเงี้ยครับพอเป็นแบบนี้เนี่ย Unity ก็เลยมีการตั้งลิมิตเอาไว้ครับว่าถ้าสมมุติว่ามันเกินดวงที่8ดวงที่9ดวงอะไรขึ้นไปเนี่ยก็สมมุติว่ามันไม่มีครับนะครับ,นะรบไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้เรามีแสงเยอะๆใน Unity ไปมันก็ไม่หน่วงนะฮะเพราะมันจะมองว่าต่อให้มี20ดวงฉนันก็คิดอยู่แค่แดดวงฉนันไม่คิดมากกว่านะั้นนะครับในลักษณะนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าสำหรับเปลี่ยนตรงนี้เป็น Forward เนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะปลดล็อกนะครับการทํางานในหลายอย่างขึ้นมานะครับตัวพื้นฐานต่างๆขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยตัว r l f c t i o n probe เนี่ยมันจะไม่มีออริทึมอื่นนอกจาก Simple นะครับตัวนี้ก็จะมีออริทึมอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นแบบ brain probe นะครับก็คือถ้าสมมุติมี Reflection Probe หลายโพล์ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเอาเอา,เอามาผสมกันนะครับ หรือถ้าเป็นแบบเบนโพบแอนด์สกายบ็อกนะครับก็จะเอาทั้งสกายบ็อกข้างนอกกับเบนโพบตัวนี้มาผสมกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบดีเฟอร์เนี่ยมันจะโดนเลยคือ s ิมเพิลนะครับก็คือเอาแค่โพบเดียวนะครับแค่โพบเดียวซึ่งจริงมันก็ทํางานเร็วกว่านะครับมันทำงานเร็วกว่าแล้วก็ดี f ฟอ l t ก็เป็นตัวนี้นะครับอันต่อมานะครับจะเป็นตัวแคสชาร์โดนะครับก็คือยอมให้วัตถุนั้นนะครับถ้าสมมติเราเซตเป็นออฟนะครับเซตเป็นออฟปั๊บเกิดอะไรขึ้น ก็คือวัตถุตัวนี้นครับมันจะไม่มีชาร์โดะครับถ้าเป็นออฟนะฮะแต่พอเราเซฟเป็นออนปั๊บวัตถุนี้ก็สามารถมีชาร์โดได้นะครับเนะี่ยก็จะมีการให้มีการทำ s h a ์ด w แมปนะครับทันทีนะฮะลักษณะนี้นะครับก็นอกจากออนออฟนี้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าไปเป็นออฟปั๊บ จบเลยนะครับประมวลผลเร็วขึ้นแน่ๆนะฮะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาทำชาร์โดแมปนะครับอ่อนปั๊บมีปัญหานะครับอีกแบบหนึ่งนะฮะชาร์โดออนไลน์นะครับอันนี้ก็คำนวณหนักเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าทําเงาขึ้นมาแต่ไม่อยากให้มันเรนเดอร์ไอตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบทูไซส์นะครับทูไซส์ side, เห็นภาพชัดหน่อยจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพลนนะฮะเราจะเห็นเพลนอยู่นะครับซึ่งเพลนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมองเห็นแค่ด้านเดียว อันนี้มองไม่เห็นแล้วนะฮะเพนหายไปละนะครับปุ๊บมันจะมองเห็นแค่ด้านเดียวใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไม่เซตเป็น two size เนี่ยเราเซตเป็นแค่อ n อนปกติเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะทำเงาให้เฉพาะอันเนี้ยครับเฉพาะด้านที่ตัวแสงมันเห็นนะครับส่วนตรงด้านที่แสงมันมองไม่เห็นนะครับด้านด้านตรงเนี้ยมันจะไม่ทำเงาให้นะครับเพราะมันถือว่ามันมองไม่เห็นเพลนด้านนี้มันมองเห็นแค่ด้านเดียวนะครับก็คือด้านสีข,ขาวๆอันนี้ เนี่ยครับแต่ถ้าสมมุติเราติ๊กเป็น two size นะครับ two size มันจะสนใจแค่พลีกอนครับมันไม่สนใจว่าด้านไหนจะมองเห็นไม่เห็นเนี่ยครับเงาก็มาอยู่ดีต่อให้เป็นด้านมองไม่เห็นก็ตามนะครับในลักษณะน,นี้นะฮะซึ่ง two size จะทำงานหนักมากกว่านะครับแต่ว่ามันจะป้องกันอ,อ,อาการแปลกๆของเงาทั้งหลายนะครับเวลาที่เรามีพลิกอนแผ่นบางๆพวกนี้ฮนะ นะครับแผ่นบางๆแล้วมันมีแสงเข้ามาทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ควรจะใช้เป็นทูไซดนะครับงั้นสรุปก่อนนะครับในการที่จะทําให้มีเงาได้เนี่ยเพื่อให้ก่อนขั้นตอนลักอนลกอริทึมมันรู้เนี่ยเราต้องระบุก่อน,นครับว่าแต่ละวัตถุเนี่ยวัตถุไหนบ้างที่พร้อมที่จะมีเงานะครับพร้อมที่จะมีเงานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นรีซีฟชาร์โดนะครับรีซีฟชาร์โดก็คือชั้นสามารถที่จะรับชาร์โดได้ด้วยไหมเนี่ยถ้าติ๊กออกเนี่ยมันไม่รับชาร์โด นะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาให้คามิล่ามานั่งพรอตเป็นสีดําอะไรไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่ถ้าติ๊กปั๊บเนี่ยปุ๊บตัวคามิล่าเนี่ยก็ต้องไปนั่งถามชาร์โดแมปทันทีว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฉันควรจะระบายสีดาโดนโดนโดนแสงไม่โดนแสงนะครับในลักษณะนี้นะฮะก็ถ้าติ๊กออกการทํางานก็เบาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปนะครับถ้าจะเล่นไมค์สนชาร์โดเนี่ยอะไรที่เรามั่นใจว่ามันมันมองไม่เห็นนะครับมีเงาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือไม่ส่งผลกระทบต่อต,ต,ตัวเกม ก็คือเราต้องเข้าเอาไปซ่อนตัวในเงาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ไม่จาเป็นต้องมีเงาก็ได้นะครับอยู่ไกลๆก็ไม่ต้องมีเงา,านะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนเราสามารถไปเซตในคุณภาพเซตติ้งในวิดีโอที่แล้วได้คือเซตแบบโดยรวมเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยมันจะไปเซตทีละชิ้นนะครับก็สามารถออพติมัยให้เหมาะสมในกับวัตถุแต่ละชิ้นได้นะครับโอเคนะครับ นอกจากที่เราจะไปเซตแต่ละวัตถุแล้วเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวพระเอกของเรานั่นเองนะฮะก็คือตัวแสงนะครับแสงของเรานั่นเองตรงนี้นะฮะซึ่งแสงของเราเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวชาร์โดอยู่นะครับส่วนชาร์โดอยูน่นี่ครับจะเป็นชาร์โดไทท์อยู่ตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าถ้าเราติ๊ก no shadow shadow หายหมดนะฮะแสง,งนี้ชอบเลยนะครับไม่ต้องไมานังเสียเวลาทำ shadow map คือติ๊กอย่างเงี้ยรู้เลยว่าชาร์โดตัวนี้ ไม่ใช่คาเมราด้วยแน่ๆนะฮะไม่ต้องเสียเวลาให้มันมีคาเมราในตัวมันนะครับแต่ถ้าติ๊กงี้ปั๊บอ่าเริ่มมีชัโด้นะครับอย่างงี้มีซอฟท์ชัโด้ด้วยมันอันนี้พอไม่นมนเนี่ยมันนะฮะน่าจะพอเห็นถูกมั้งถ้าอย่างงี้อ่าเนี่ยฮะซอฟ์มันจะบางๆนิดนึงลักษณะเนี้ยครับก็มันจะทำเบลอรครับการทำเบลมันก็ทำให้การประมวลผลหนักขึ้นน,นะครับดังนั้นโดยปกติถ้าไม่คิดอะไรมากก็ฮาร์ดไว้นะครับ กษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าความเข้มของแสงนะความเข้มของตัวเงานะฮะอ่าเนี่ยถ้าเยอะเงาก็เข้มแบบชัดเจนนะครับเ e s ซ l ลูชันตรงนี้นะฮะ mm hmm. ก็คือตัว Shadow Map นั่นเองนะครับเราก็ยึดตาม Quality, Quality Setting ไปนะครับแต่ถ้าเรามองแล้วว่าเฮ้ยมันมันมีแสงบางดวงที่มันอยู่ไกลๆอะ่ะ เร,เราไม่ต้องการให้ทุกแสงมันจาเป็นจะต้องใช้เร o l ลูชันเท่ากันนะครับเราก็ปรับตรงนี้ได้นะครับเลือกเรส l ลูชันของเราเองก็ได้หรือว่านี่ไฮเรสูลูชันก็ได้ดวงนี้มันอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก,ก็สามารถปรับได้ในแต่ละส่วนเพราะบางฉากเนี่ยกล้องเราไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้แสงมันเป็นแบบไฮเร o l ลูชันก็ได้นะครับนะฮะส่วนตรงนี้นอื่นๆต่อมาทั้งบา a แอสนะครับโนบบ์บแอสพวกนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ ปรับแก้ไขเวลาที่เงามันมีปัญหาเขาเรียกว่าสิวครับสิวของเงานะครับคคคลิปนนนี้ะะรรัับบสิวของเงานะฮะสิวของเงาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นประมาณนี้เนี่ยครับสิวของเงานี่นะฮะคือมันเป็นข้อผิดพลาดของตัว shadow map กับตัวตัวความละเอียดของตัว camera ที่เราส่องไปะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ เราก็สามารถที่จะเลื่อนค่า b บแอสตัวนี้ได้นะฮะให้มันไม่ล้ํากันนะฮะคือสอบถามมาปั๊บแล้วมันก็ก็ไม่เกิดเพี้ยนไม่เกิดสิวขึ้นนะครับอันนี้คือมันไม่เกิดสิวอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะครับใช้ค่า default ไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสิวมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จัดการไปปรับกันดูนะครับปรับดูได้นะฮะม,มีตัวอย่างไหมเนี่ย โอเคเนี่ยเดูนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยคอมีอยู่นะครับเราก็เลื่อนนิดนึงอ่าเนี่ยครับก็ลองปรับดูถ้าเงาตัวไหนมันดูแล้วเพี้ยนๆนะฮะก็สามารถปรับดูได้นะครับโนบะไบแอดก็แบบเดียวกันนะครับเอาไว้ปรับตรงไหนที่มันมีความเพี้ยนะฮะแล้วก็ลองปรับขึ้นปรับลงดูนะครับมันจะทําให้เงารีบลงนะครับลักษณะนี้เนี่ยเพี้ยนไม่มีอะไรฮะก็เป็นตัวที่คอยบอกครับว่าถ้าเราตั้งค่าตรงนี้เยอะๆเนี่ย มันก็ทําให้ไอ้วัตถุเนี่ยที่อยู่ไกลๆมันก็ไม่มีเงาครับยิ่งตั้งน้อยๆเนี่ยก็ออกทุกวัตถุเลยนะครับลักษณะน,นี้นะครับอันต่อมานะฮะเป็นลําแสงนะครับลําแสงเนี่ยเราสามารถจะเอาตัวหน้ากากนะครับไปมาร์คมันได้เรียกว่าคุกกี้นะครับเนี่ยสมมุติว่าผมเอาไอ้นี่นี่ไปมาร์กไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไงฮะเนี่ยมันโดนมาร์กไว้ครับลําแสงมันโดนมาร์กเอาไว้เอาอันนี้ออกดีกว่าเนาะ ชัดหน่อยนะครับมาร์กเป็นลูกศรเอาไว้นะครับนี่นะฮะแต่ว่ามันก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันว่าเวลาที่เราใช้ไอตัวคุกกี้นี้นะครับเวลาใช้คุกกี้ตัวนี้เนี่ยตัวเท็กเจอร์ของเราเนี่ยควรจะเป็นแบบแคมป์นะครับคือตัดออกไม่รีพีทนะครับไม่รีพีทซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตมันจะรีพีทซ้ำไปเรื่อยๆนะฮะมีมีหัวลูกศรนะครับมีตัวลูกศรตามมาอย่างนี้นะฮะเราก็ไปแก้ไขได้นะครับไปเท็กซ์เจอร์นะครับ อินสเปกเตนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรับโหมดตรงนี้นะครับเป็นคัมโหมดนะครับแล้วก็กดแอ p พลายไปนะฮะก็สังเกตว่ามันไม่รีพีทละนะครับมันก็จะเป็นมาร์กตามรูปที่เราต้องการน,นะครับส่วนต่อมานะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนของตัวแฟร์นะฮะแฟนะครับก็ดูกันเลยดีกว่าให้เห็นภาพชัดๆนะฮะแฟตรงนี้เนี่ยมันจะมีติดมาอยู่แล้วในตัว Standard a s s e t นะครับ คลิกเข้าไปให้ดูนะฮะเนี่ยครับอยู่ในสแตนดาร์ดแอสเซทนะครับเราก็ไปหาแฟร์สแตนดาร์ดแอสเซทนะฮะโหลดสแตนดาร์ดแอสเซทมามีเอฟเฟกมีไลา์แฟร์อยู่นะครับก็จะมีแฟร์รูปแบบต่างๆอยู่ให้เราเลือกนะครับซึ่งถ้าเป็นแฟร์แบบเนี่ยฮะแบบกล้อง50มิลิเมตรเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยมันเลนแฟร์จริงๆนะฮะอ่าเราก็เปลี่ยนยังได้ก็ได้ะฮะเป็นรูปแฟร์แบบสมอลก็ได้นะฮะเออมันก็ดูดีขึ้นหรือจะเป็นรูปพระอาทิตย์ก็ได้นะครับนี่อย่างนี้นะฮะ ก็สามารถปรับไปใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบเลยน้ำหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกดอฮาโลก็ได้นะครับเป็นไล g h แสงแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับค่า intensity อะไรพวกนี้นะฮะดอฮาโลเหมาะกับสักตอนกลางคืนนะครับลักษณะน,น,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแสงนั่นเองนะครับก็ ที่สำ,สำคัญเลยที่ทําให้มีชาโดว์นะครับก็คือไอตัวแสงนั่นเองนะครับเพราะในวิดีโอนี้ก็จะครบแล้วนะฮะองค์ประกอบของการทำให้มีชาโดว์นะครับตัววัตถุแล้วก็ตัวแสงหรือตัวไลท์คัเมล่านั่นเองนะครับเราก็ต้องเซตติ้งให้เหมาะสมกับตัวฉากนะครับแล้วก็แสงพวกนี้ค่า G.O.G.I. นี่ผมปิดไว้หมดนะฮะจริงๆถ้าเปิดกลับขึ้นมาอีกครั้งมันก็จะออกมาดูดี <laughs> นะครับมันก็จะรอทำคัสเตอร์ ปึ๊บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างก็จะเริ่มกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราปิดไปปั๊บอย่างที่เรารู้กันเนาะมันก็จะสนใจแค่จุดกําเนิดแสงที่เดียวไม่มีการชิงสองแสงอะไรต่อนะครับผลลัพธ์มันก็ออกมาดูไม่ดีสักเท่าไหาร่นักนะฮะแต่ถ้าเราเปิดตัวเรียวไทม์ไปแล้วนี่กลับมาสว่างอีกครั้งนะครับนะครับดูตัวลิชเชตต์ดิสคัสตอริงนะครับก็จะเห็นนําแสงนะครับมา,าต่างๆตรงนี้นะฮะ โอเคนะครับในในส่วนชาร์โดนะครับ